ณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤทธิ์2มีนางสาวหนูดีทางด้านซ้ายซึ่งเป็นเด็กที่ประพฤติดีตื่นเช้าแต่งตัวถูกระเบียบมีใจที่อาสาและทางด้านขวานางสาวไข่มุกเป็นเด็กที่ตื่นสายมาโรงเรียนช้าและแซงแถวเป็นประจำเช้าวันหนึ่งในขณะที่คณะสภานักเรียนปีการศึกษาเดิมกำลังทำกิจกรรมหน้าเสาธงพักของนางสาวไข่มุกได้เดินเข้ามาแทรกในแถวหลังจากนั้นทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัครสภานักเรียนและมีการรณรงค์การเลือกตั้งภายในโรงเรียนผู้สมัครทั้งเบอร์1และเบอร์2จะเริ่มหาเสียงทั้งทางช่องทางต่างๆรวมถึงช่องทางออนไลน์แต่ในขณะที่นางสาวไข่มุกยื่นแผ่นพับนโยบายให้เพื่อนของเธอพบเงินในนั้นจำนวนหนึ่งและคุณครูได้เรียกนางสาวไข่มุกมากล่าวตักเตือนและบอกไข่มุกว่าเป็นการกระทำที่ผิดและไม่ควรจะกระทำอีกพอวันเลือกตั้งมาถึงนักเรียนในโรงเรียนเริ่มเข้าคูหาเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิ์ใช้เสียงกาเบอร์ที่ตัวเองพึงพอใจและหลังจากนั้นเริ่มทำการนับคะแนนเสียงทั้งหมดและผลที่ออกมาก็คือพรรคเบอร์1พรรคอาสาพัฒนาได้ชนะการเลือกตั้งซึ่งทำให้นางสาวหนูดีได้เป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษาต่อไปค่ะหลังจากที่ประกาศผลคะแนนออกไปแล้วได้ให้นางสาวหนูดีผู้เป็นประธานนักเรียนคนใหม่แนะนำตัวให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนและพูดถึงความตั้งใจของตนในการมาเป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษาต่อไปและหลังจากนั้นคณะสภานักเรียนก็เริ่มทำงานและสามารถพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นได้ตามลำดับค่ะ